สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาทุกท่านมาเที่ยวตลาดนะครับตลาดนี้เขาเรียกตลาดอะไรครับเนี่ยตลาดตาทองครับตลาดตำบลตาทองนะอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครับภายในตลาดบ้านตาทองนะครับมาดูบรรยากาศกันโอ้คนขายเนื้อตัวนี้คุณผู้ชมทั้งนี้เป็นหยังเนาะครับเนี่ยทั้งนี้หนึ่งปลาบ่ครับเออข้าวทาเว้ยไปแต่กินเดี๋ยวผมยางส้มตลาดก่อนเด้อจังสิมาล่องเอาไปซีบมึงเด้อมันหยังครับตัวนี้นี่กระเทียมดองบ่คนบ่พอกระเทียมดองบ่โอ้ครับครับโอ้ไปแต่กินครับคุณผู้ชมตลาดนี่เขาเอิ้นว่าตลาดยังกว่าครับเนี่ยตลาดตาท่องบ่โอเคครับตลาดตาท่องนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศครับคุณผู้ชมครับน่ากินทีเดียวครับไข่ครับตรงนี้อะไรครับตรงนี้เนี่ยพะโล้ไก่นะครับไก่มีเป็ดโอ้มีไก่มีเป็ดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันทางนี้ครับตลาดตาทองครับคุณผู้ชมโอ้มีของขายเยอะมากครับคุณผู้ชมครับอันนี้พักอีหยังเนาะครับเนี่ยพักอีหยังครับเนี่ยฮะพักบอบ่เขาไปกินข้าวปนนี่บ่บ่เคยเห็นครับคุณผู้ชมพักบอเพิ่นว่าเดี๋ยวเดินชมไปข้างหน้าเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับโอ้กุ้งอบวุ้นเส้นโอ้โหคุณผู้ชมปลาหมอครับปลาหมอตัวละจักบาทครับเนี่ยปลาหมอย่างเกลือเนี่ยอันนี้ตัวละไอ้3อันนี้ตัวละ40อันนี้ตัวละ50อันนี้ตัวละ30อันนี้ตัวละมันไข่มั้ยพี่เห็นท้องนูนๆเนี่ยไข่บางตัวครับอันนี้ไข่อันนี้ไข่อ๋อเราดูรู้เลยถ้าแบบนี้คือไข่ใช่มั้ยครับตัวเท่าไหร่ตัวไข่เนี่ยราคาเดียวกันครับอันนี้ตัวละ40อันนี้ตัวละ50อ๋อโอเคครับคุณผู้ชม40ครับมาดูบรรยากาศกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับมาดูบรรยากาศของตลาดบ้านตาดทองนะครับโอ้เห็ดคือดอกไงแต่ครับเห็ดยังครับเนี่ยโอ้ใหญ่เนาะหาได้จากป่าเท่าไหร่ครับเนี่ยโล350โอ้คือใหญ่ดีแต่เห็ดว้าสุดยอดเลยดอกเห็ดใหญ่ครับคุณผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศกันต่อเมื่อกี้นี่เห็ดตับเต่าเพิ่นว่าซึ่งใหญ่มากครับคุณผู้ชมนี่ปลาสุดยอดครับคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากครับปลาอีหยังเนาะครับเนี่ยปลาเนื้ออ่อนค่ะปลาเนื้ออ่อนบ่ปลาเนื้ออ่อนตากแห้งบ่ครับค่ะปลาแม่น้ำซี่บ่ครับเนี่ยมีแต่ของน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับมีแต่ของน่าสนใจของกินน่าสนใจเลยครับนี่ครับโอ้แม่งกินนู่นก็มีครับคุณผู้ชมแม่งกินนู่นก็มีเป็นตะแสบขนาดเลยพี่ไข่มดแดงก็มีครับอันตัวนี้แม่นอีหยังครับย่าเนี่ยผักติ้วผักติ้วมีดอกบ่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับคุณผู้ชมครับโอ้ปลาหยังครับนี่ครับตัวนี้ปลาหยังครับนี่ปลาจอกจ้าปลาจอกนะครับคุณผู้ชมปลาจอกปลาจอกครับตลาดบ้านตาดทองนะครับคุณผู้ชมครับตลาดตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับคุณผู้ชมครับแหมน่ากินทีเดียวครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาเดินดูฝั่งทางด้านนี้นะครับวันนี้นะครับสีสะเกดชาแนลนะครับพาทุกท่านมาเดินยังตลาดบ้านตาดทองนะครับซึ่งของกินโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับคุณผู้ชมเลือกไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับของตลาดบ้านตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับโอ้เห็ดก็มีครับคุณผู้ชมเคฟเย็นก็มีนะครับทางนี้เดี๋ยวมาดูทางนี้กันอะไรกันบ้างนี่หยังครับย่ายตัวนี้นี่เนื้อแห้งโหเนื้อแห้งบ่ตัวนั้นหมูบ่เนื้อนี่เขาใส่เนื้องัวหรือเนื้อควายครับเนื้องัวบ่เอาไปทอดเอาไปย่างบ่ย่ายแบบนี้ครับไปทอดย่างไปทอดแถวๆนี่มีบ่นอที่เขาย่างเรียบร้อยแล้วอยากกินเลยจังสินะมีบ่มีทอดแล้วย่างจานเข้ามาบ่บ่ร้านทั้งไหนก่อนครับทั้งปุ่นบ่กลางๆได้เขาลอกนั่นบ่ผมอยากลองซึ้งซีมเบิ่งนั่นจานละเท่าไหร่ย่ายนี่ต่อขายทุกมือบ่ขายทุกมือตั้งแต่จักโมงหอดจักโมงครับ3โมงหอด
บ่าย3บ่บ่าย3บ่ขอช่วงบ่ายๆบ่บ่าย 3:00 น.จนฮอดประมาณ 21:00 น.บ่ขายยังมื้อเช้ากันนี่ขอยังมื้อเช้าก็ขายคือกันบ่มื้อเช้าจ้ะจะนั่งอยู่ไสนั่งอยู่นี่บ่อ๋อโอเคเพราะผมมาจากทางอื่นจังซี่นะหาจากซื้อเมื่อบ้านจังซี่นะคุณบ่นั่งทั้งพุ่นบ่บ้านนั้นอ๋อโอเคโอเคเอาขอบคุณครับเดี๋ยวยางมาเบิ่งทางผีกันมาเบิ่งบรรยากาศกันต่อครับคุณผู้ชมครับเห็นย่าเพิ่นขายเนื้อแห้งนะครับคุณผู้ชมครับย่างมาสุดทางเก่าแล้วครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ